คุณแม่กลับมาในสภาพของการทำงานที่เมื่อเช้าและผ่านไปอีก 3-4 ชั่วโมงบ้านเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะจากต้นนี้ซึ่งเป็นต้นที่เราถ่ายตอนเช้าที่ล้มลงเราจะเห็นสภาพของการยกตั้งของต้นไม้ที่มีบาดแผลแล้วล่ะค่ะตอนนี้ก็ต้องให้หมอต้นไม้ช่วยแล้วว่าเราจะทำยังไงให้ต้นไม้ต้นนี้มันไม่สูญเสียชีวิตเพราะอันนี้คือล้มเลยจริงๆแล้วนะคะอาชมทำไงอันนี้ต้องเล็มข้างล่างเล็มครับแล้วว่าจะช่วยเพราะว่าเขาล้มไปช่วยลากช่วยทั้งใบใช่เข้าใจแต่ตรงนี้จะทำยังไงถ้าอย่างนั้นเราเล็มตรงนี้อีกให้สูงอีกหน่อยได้ไหมเพื่อถ่วงแล้วต้องมีคนรดน้ําเลยอ่ะสองสาวตรงนั้นน่ะตัดตรงนั้นน่ะพอแล้วเอามือมาตรงนี้แล้วรดน้ําตรงนี้ก่อนสิลูกมาแม่ชีวันนี้ไม่ต้องช่วยทําอาหารเข้ามาเลยซ่อมตอนนี้ถ้าไม่มีน้ํารดลงไปตอนนี้แล้วเคลียร์ด้วยความรักเลยนะเรากำลังระดมความช่วยเหลือจากคนที่รักต้นไม้เข้ามาตอนนี้การตัดเชือกเป็นหน้าที่ของคนแต่การช่วยต้นไม้เป็นหน้าที่ของทีมเลยค่ะตอนนี้ทำให้เห็นเลยว่าอาหารอร่อยวันนี้คงไม่ได้จัดอยู่ในเวทีของปิกนิกแล้วล่ะค่ะต้องจัดอยู่ในเวทีของการช่วยเหลือที่เราจะไปด้วยกันอันนี้เขายกได้บางส่วนแล้วนะคะที่ล้มไปเมื่อเช้านี้กำลังดึงขึ้นมาด้วยทีมของสะใจดีซึ่งตอนนี้ชมต้องดูจากมุมบนแล้วอย่าใช้วิธีการรอฝนคุณแม่ว่าอันนี้ตุ้มเป็นยังไงแล้วลองสอนคนที่จะทำให้ไปกับเราทำงานไปเก็บไปลอดไปตะปูที่อยู่ที่ต้นไม้ต้นนี้ควรจะถูกดึงออกถูกต้องไหมถ้าจะต้องตอกตะปูลงไปที่ต้นไม้ก็จะต้องเป็นตะปูที่มันมีความจำเป็นจริงๆพวกที่ไม่จำเป็นช่วยถอนให้ด้วยนะค่ะมีหลายต้นเลยเนี่ยอันเนี้ยทำไปทีละต้นเดี๋ยวจะกลับมาดูต้นไม้ต้นนี้อีกทีหนึ่งหลังจากที่เรารับประทานอาหารเสร็จแล้ววันนี้เรากลับมาเห็นสภาพของทุกอย่างมันเหมือนพวกเราไม่ได้จะมาพูดถึงการกินอาหารในช่วงเวลาที่เป็นปกตินะคะชมดูต้นนี้ด้วยต้นนี้มันเป็นต้นที่นั่นเธอดูตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะกลับมาเราเห็นต้นไม้โดยรอบของเสถียรธรรมสถานเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องช่วยกันก็คือทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจระหว่างการทำงานเนี่ยค่ะหนึ่งต้นผูกเนี่ยเรารวมกัน4คนนะคะมันก็จะเห็นเป็นภาพอย่างนี้แหละค่ะและอีกหลายต้นที่ต้องการมานี่เลยปุ้ยต้นนี้สำคัญมากก่อนที่จะไปต้นอื่นต้นนี้เลยรู้ไหมว่าต้นนี้ต้นอะไรรู้จักไหมเราควรจะรู้จักต้นไม้ของเราอันนี้ขอให้มีใครสักคนหนึ่งมาแล้วก็เล็มเลยสิ่งที่เราต้องการให้ต้นไม้รอดที่สุดคือเอาสิ่งที่ถ่วงออกไปอย่าทำงานอย่างคนที่ใช้แรงเลยเนาะมันมาถึงขนาดนี้แล้วลองใช้ความเข้าใจความรู้พอเวลามันร้อนมันร้อนขึ้นมาเลยล่ะมันร้อนขึ้นมาแบบชนิดที่เดินร้อนเลยล่ะอ่ะถ้าร้อนแล้วหิวมานี่เลยค่ะวันนี้ครัวของเรามาแล้วนะคะแทนจ๊ะเอ๋สวัสดีค่ะแม่ครัวจำเป็นพาคุณนายมาออกอากาศนะคะเขาบอกว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่แบบสนุกไหมเดี๋ยวก่อนคุยก่อนสนุกไหมอ่ะสนุกค่ะวันนี้เป็นวันที่แบบทุกคนต้องทำงานหมดเลยเพราะฉะนั้นทุกคนก็เป็นมุ่งมั่นกับเรื่องทำงานเรื่องกินเป็นเรื่องรองค่ะคุณแม่เราก็เลยต้องกินอยู่แบบง่ายๆนี่ไม่ใช่เป็นคำแก้ตัวแต่เป็นเรื่องจริงค่ะวันนี้ไม่มีใครเข้าครัวใหญ่ได้เลยทุกอย่างต้องถูกเขาพูดจริงนะเราจะไม่แก้ปัญหาอย่างอดอยากถูกกำหนดให้เป็นอะไรที่เป็นแล้วเป็นทุกข์ไม่ใช่เราพายุเข้าใจเราไม่เป็นทุกข์เราก็ถามว่าเฮ้ยวันนี้เราจะกินอะไรกันน่ะท้องก้อนไม่อยู่อ่ะเราจะกินอะไรกันดีติงกุ้งแจ่วกุ้งแห้งค่ะแจ่วกุ้งแห้งไม่เคยเจอแจ่วกุ้งแห้งก่อนคุณแม่ต้องเล่าก่อนว่าจริงๆคุณย่าติ่งอ่ะเป็นชาวนาชาวนาเลยนะคะจ้าชาวนาเลยเออคุณพ่อก็เป็นลูกชาวนาจ้าอีสานเลยค่ะเพราะฉะนั้นที่บ้านเนี่ยก็จะกิน
กินแจ่วดร.กำจัดเนี่ยนะใช่ค่ะบังเอิญ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 มีเหรอบังเอิญบังเอิญบังเอิญพูดกับคุณแม่ไม่มีบังเอิญไม่มีเป็นคนมุมานะฉลาดก็เรียนเก่งได้ทุนคิงก็เลยได้ไปเรียนต่อที่อังกฤษก็เลยเปลี่ยนสถานะทางสังคมได้ว้าวอันนี้เป็นการศึกษาก็สำคัญนะคะจ้ะสิ่งที่คุณพ่อเชื่อมั่นมาตลอดก็เลยจัดตั้งมูลนิธิดร.กำจัดปราณีไงฮะให้ทุนการศึกษาเด็กเราหลายคนได้รับทุนนี้นะคะจ้ะเด็กที่ด้อยโอกาสจะได้มีโอกาสช่วยตัวเองได้โดยการเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนสถานะทางสังคมได้แต่การกินยังเหมือนเดิมใช่สุกง่ายใช้น้อยใช่ค่ะไม่อันนี้คือแจ่วกุ้งแห้งของคนอีสานค่ะเหรอ300คนอยากกินแจ่วของคุณนายติ่งนะฮะที่พ่อมีคุณปู่เป็นชาวนาแต่คุณพ่อเป็นนักเรียนคิงเป็นด็อกเตอร์กำจัดและคุณแม่ปราณีมงคลกุลส่งลูกสาวมาเป็นเลขาคุณแม่ช่วงนี้นะฮะเดินกันแต่เช้าเหงื่อแตกไม่ใช่เพราะอะไรค่ะเพราะเราหลั่นล้ากันมากในช่วงของเช้าเมื่อวานแต่พอบ่ายเมื่อวานเราก็เจอความเป็นอนิจจังจริงๆแต่พายุใดก็ทำร้ายเราไม่ได้เพราะเรามีธรรมะเมื่อใจของเรามีธรรมะอะไรทำร้ายใจเราไม่ได้พูดจริงรู้สึกเสียใจไหมไม่ค่ะก็เห็น เกิดดับคาตาเลยตอนเช้ายังบินโดรนดูสวยงามยังตอนบ่ายมาดูแบบสูบขุบมาอย่างนี้ก็ตกใจแต่ก็ได้คิดว่าเห็นไหมตอนเช้ายังดีๆอยู่เลยตอนบ่ายไม่อยู่ละก็ต้องเข้าใจโลกแบบที่คุณแม่สอนทุกวันทุกวันนะคะคุณแม่เห็นเขาไปคลี่หอยโมบายหอยอะไรก็ทำคลิปเอาไว้ขำมากเลยในคลี่ยังไงนะในทำให้เหมือนคุณแม่นะทำคลี่แล้วก็บอกว่าปัญหามีไว้ให้แก้จ้าแล้วก็อย่าไม่มีอะไรต้องผูกอะไรนะผูกพันผูกเวรหมายมั่นผูกเวรหมายมั่นก็แกะกันไปหอยตัวไหนมันดื้อนักไม่สามารถแกะได้ก็ต้องตัดเจ็บแล้วจบก็นั่งหัวเราะกันพี่นิ่มถ่ายคลิปเขาส่งคลิปนั้นไหมคุณแม่ดูคุณแม่เลยนอนไม่หลับเลยทั้งคืนลูกศิษย์จะแย่งอาชีพคุณแม่แล้วเนี่ยนะคะตอนนี้ทุกคนเอามาเลยน้องแคร์เข้ามาลูกมาไม่ต้องอะไรเข้ามาได้ช่วยกันมามีอะไรคะพี่ติ่งขามาค่ะผักมาแล้วปรุงง่ายมากเลยนะคะก็จะมีอ๋อวันนี้ขออนุญาตนะคะไม่ได้ชัวร์โชว์ครัวที่รวยนะคะอันนี้เป็นครัวของคุณนายจอยค่ะเขาจัดไว้สำหรับบรรดาบรรดาลูกศิษย์ลูกหามาไม่ใช่เป็นครัวของคุณแม่นะคะแล้วก็วันนี้ทองก้อยไม่อยู่เอาคนล่างเล็กๆขึ้นมาข้างบนเพราะวันนี้คุณแม่ก็เหนื่อยจากการขับรถนั่งดูต้นไม้มันล้มก็จริงแต่ใจไม่ล้มและเชื่อว่าอาหารมื้อนี้จะเยียวยาแรงของคนในบ้านนี้จริงไหมแคร์ผักนี่ไปเอามาจากที่ไหนลูกนี่นี่ค่ะเนี่ยค่ะผักนี่คือผักของเราที่ปลูกมาตั้งแต่รุ่นโควิดกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อกี้นี้สัญญาณดับไปเราก็เลยมีเบรกคุยกันนอกรอบน่าสนใจนะคะไม่ได้เทคนิคการเปิดทัพแวร์นะคะแต่เป็นเทคนิคที่พี่ติ่งเขาบอกว่าค่ะเอาเนี่ยมาจากบ้านเขาค่ะมายังไงคือครั้งที่แล้วมาเนี่ยพี่นิ่มทำแจ่วแบบพี่นิ่มให้ติ่งทานจ้ะติ่งก็บอกโหแจ่วของติ่งก็อร่อยนะครั้งหน้ามาเนี่ยจะเอามาก็เลยตำมาจากบ้านค่ะอันนี้กุ้งแห้งมาจากกรุงเทพนะคะรวมทั้งพริกด้วยพริกเนี่ยที่บ้านคั่วเองค่ะเผ็ดมากเผ็ดมากจริงๆ ต้าเวลาเราทำนะคะคุณแม่ง่ายมากเลยค่ะจะใส่กุ้งแห้งป่นที่ตำนะคะจ้ะไม่ปั่นนะคุณแม่ต้องตำนะคะต้องตำกลิ่นมันจะได้หอมแล้วกุ้งแห้งต้องไม่เค็มมากใช่ไหมขอชิมก่อนได้ไหมอ่ะอันนี้มันเอิญเค็มนิดหน่อยอร่อยไม่เค็มหรอกไม่เค็มก็ใส่ไปประมาณนี้นะคะจ้ะวันนี้เรามีคนกินของเราที่ใช้แรงงานยกต้นไม้อยู่ตอนนี้นะคะเสร็จแล้วก็ใส่หอมไปตามที่ชอบเผอิญติ่งชอบหอมเยอะนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็บีบมะนาวบีบไปเลยค่ะเป็นเมนูที่ไม่ต้องทำอะไรเลยคืออยู่เมืองนอกก็ทำได้ไงคุณแม่ได้ข่าวว่าทุกวันอาทิตย์เนี่ยทำมื้อนี้กินจริงๆใช่ไหมตอนเช้าด้วยค่ะแล้ววันนี้วันอะไรลูกวันนี้วันอาทิตย์ค่ะแล้วตรงไหมตรงบังเอิญมีไหมลูกไม่มีคืออันนี้
ทานมาแล้วค่ะเตรียมชิมกันเลยค่ะนี่นะคะเมนูไม่ยั้งนะคะใครชอบเปรี้ยวบีบเข้าไปแม่คนเลยค่ะบีบเข้าไปไม่ถึงบีบหัวใจของเธอละจ๊ะติ๋งจ๊ะอันนี้จริงๆถ้าทำได้ล่วงหน้าก่อนทานประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ดีว้าวโอ้โหมาเลยค่ะมาเลยค่ะมาชิมกันค่ะใครเพิ่งตื่นนอนในยุโรปนะคะคำถามว่าเมนูอะไรคะเมนูอะไรคะพี่ติ๋งคะแจ่วกุ้งแห้งค่ะแจ่วกุ้งแห้งนะคะจ้ะง่ายมากเลยมีแค่หอมซอยมะนาวแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาหน่อยนิดหน่อยเพราะว่ากุ้งแห้งเค็มอยู่แล้วโอเคขยี้ขยี้ขยี้อย่างที่บอกถ้าทำแล้วหมักไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนี่มันจะเข้าเนื้อ มันจะหอมนะพอมะนาวเข้าไปหอมเลยโอ้เราลืมพริกค่ะพริกพริกลืมไม่ได้คนอีสานกำลังดูอยู่ในยุโรปนะคะตอนนี้เนี่ยเอาเลยค่ะอันนี้ขอใส่นิดเดียวเพราะมันเผ็ดมากเผ็ดมากที่สุดเดี๋ยวคุณแม่ทานไม่ได้อีกหน่อยอีกหน่อยอีกหน่อยพี่ติ๋งคุณแม่ขาเผ็ดใส่เพิ่มคุณแม่ว่ามันต้องนี่นี่มาเลยค่ะข้าวเหนียวมาเลยค่ะแจ่วแก้วกุ้งแห้งนะคะวันนี้คุณแม่คนให้เลยไม่เคยกินในชีวิตนี้แจ่วกุ้งแห้งพี่ติ๋งเอ้ยเป็นแจ่วคนรวยแล้วเนี่ยเอามาแล้วเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขอชิมก่อนนะคะคุณแม่จ้ะไหวไหมลูกเผ็ดแล้วอะไรอะไรลูกพี่ติ๋งอร่อยครับเผ็ดน้อยไปหน่อยเดี๋ยวขอน่าเอ็นดูมากเลยน่าเอ็นดูมากเลยอ่ะเห็นไหมบอกแล้วว่าต้องเผ็ดหน่อยใช่ไหมเดี๋ยวมาดามสุกแซ่บมาดามสุกมาบ้านนี่มาดามสุกเอาสะท้อนมาให้คุณแม่นะไอ้กระท้อนอ่ะโอเคที่ต้องใส่จานนะคะคุณแม่เพราะเดี๋ยวจะจิ้มอย่างเงี้ยหมายถึงว่าใส่ถ้วยนี้หรือไม่ใช่ใส่จานเอาติ่งตากติ่งตากเพราะว่าเวลาจิ้มแจ่วนะคะมันต้องบี้เอาข้าวเหนียวบี้กับแจ่วหลบนี่ขอมาดามสุกคุณแม่ลงมือทำเองอันนี้ของมาดามสุกเมื่อวานนี้เอามาถวายคุณแม่เดี๋ยวจะมาจิ้มแจ่วเนี่ยละลูกนี่คือกระท้อนที่ลูกศิษย์นะฮะติดตามเอาไปให้ที่เสถียรพี่ติ่งกินของพี่ติ่งแบบคุณแม่ควรจะจิ้มนี่หรือว่าคุณแม่ควรจะกินกล้วยและจิ้มงาใส่เกลือของทองก้อนทายซิว่าคุณแม่จะกินของใครมาละกล้วยของคุณแม่อยู่นี่ค่ะแล้วเราก็มีข้าวนะคะไม่น้อยหน้านะคะเดี๋ยวจะถูกอาจารย์ทองก้อนแซงหน้าไม่ได้นะคะทองก้อนขับรถมาไม่ทันวันนี้พี่ติ่งบอกว่าติ่งทำอะไรไม่เป็นนะคุณแม่บอกอะไรกันได้ทุกคนบอกว่าทุกคนบอกว่าทุกคนบอกว่าคุณแม่เดี๋ยววิธีจิ้มนี่ต้องปั้นข้าวเหนียวมาแล้วแล้วจ้ะอย่างนี้นะคะแล้วก็กดเข้าไปกดลงไปทำไมต้องกดอย่างนี้ด้วยเอามือประคองอย่างนี้เล็กน้อยค่ะประคองเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวแจ่วมันจะหกแล้วก็อั้นค่ะโอ้โหทองก้อนถูกเรียกลูกค้าคืนไปนะดูสิอร่อยครับพี่เบิร์ดมาพี่เบิร์ดมาเร็วคนใต้คุณทำเผ็ดน้อยกว่าเมื่อวานนี้คุณแม่นะเอาใจลูกศิษย์มากเลยเดี๋ยวจะต้องกินพี่เบิร์ดกินก่อนเมื่อกี้เราเพิ่งขับรถไปดูกันมานะว่าเราจะต้องย้ายต้นไม้ของเรายังไงไอ้ที่มันล้มแล้วไม่ปลูกที่เดิมเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมีพี่เบิร์ดคุยไม่ติมผู้ชายกินอย่างผู้หญิงกินอย่างเร็วคือแบบว่าเผ็ดน้อยกว่าเมื่อวานใช่ไหมครับเมื่อวานเผ็ดแบบปาดเลยปืดเลยน้องแขกกินได้คนเดียวอันนี้กำลังดีครับรู้สึกแต่ว่าอันนี้เนี่ยพี่เบิร์ดสังเกตไหมว่าหอมเนี่ยมันยังไม่เข้าที่มันยังจะมีความเผ็ดของหอมต้องกี่นาทีพอหมักไว้สักครึ่งชั่วโมงอ่ะหรือชั่วโมงหอมมันจะไม่เผ็ดอ้าวคำอันนี้ยังไม่แจกให้กินนะคะต้องหมักก่อนครึ่งชั่วโมงค่ะเพื่อให้หอมมาทำทีนี้คุณแม่จะเอากล้วยเนี่ยค่ะจิ้มแจ่วนี่ดูสิขอชิมหน่อยเถอะเพราะว่าเพราะว่าล่ะนี่คือสุดยอดเมนูไม่คุณใจทำได้อย่างนี้คุณแม่เนี่ยไม่กินข้าวเหนียวเพราะอะไรรู้ไหมนี่เขาทำท่าแอคอร่อยข้าวเหนียวเนี่ยมันแข็งปองเลยทำไมถึงข้าวเหนียวเหลือข้างเมื่อวานเนี่ยไม่ได้อดแล้วมันถูกทำอร่อยแบบจำเราสู้ได้ของคุณแม่ไม่โกหกค่ะขออนุญาตตกน้ำก่อน
อร่อยมากลูกมะม่วงสามารถมะม่วงอืมอืมทำเป็นช้อนเลยนะอ๋อเมื่อกี้เราไม่ได้เติมผักนี่นี่อ๋อคุณแม่ไม่ต้องแกล้งชิมกล้วยก็ได้อันนี้ขานี่มันเหมือนกินไอ้นั่นเลยไหมลูกน้ำปลาหวานมั้ยใช่ผมว่าฟิวนั้นเลยโอ้ไม่ว่าโอเคนะเอ๊ะทำไมแต่อะไรที่เป็นน้ำตาลหน่อยแล้วลูกน้ำปลาหวานมันต้องมีน้ำตาลน่ะฮะพี่จอยเข้ามารับชมทองก้อนเขาบอกว่าของเขาเนี่ยมีน้ำมะม่วงน้ำปลาหวานของนัวนะไม่ติดถูกแย่งไปแย่งซีนไปแล้วอันเนี้ยมันหวานที่มะม่วงจะอร่อยของมันเองเออจริงจริงเขาเรียกว่าอะไรเนอะอ่ะเชฟติงเกิดแล้วล่ะวันเนี้ยครึ่งพันเนี่ยดูอยู่มะม่วงน้ำปลาหวานลูกเออ อะไม่ใช่ไม่ใช่มะม่วงแจ่วกุ้งแห้งมะม่วงแจ่วแจ่วแจ่วกุ้งแห้งลองแบบคุณแม่อร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากค่ะอันนี้ออกแนวมันแบบมันพอดีเลยนะคะดีมากสำหรับคนที่จะไม่กินน้ำตาลเป็นเดือนอ่ะใช่ออร์แกนิกอีกอันนึงที่จะโชว์นะคะข้าวดำข้าวดำอันนี้ดีกว่าข้าวดำบอแดนบอแดนข้าวเหนียวข้าวธรรมดาก็กินได้นะคะอันนี้แบบเราทุ่มสุดตัวสองอย่างเดียวกินสารพัดได้สารพัดนี่นะคะติ่งดินแทนคุณแม่นะนี่คุณแม่นะขำลูกศิษย์มากเลยที่เขาไม่ได้ตลกบริโภคนะเมื่อกี้ข้าวเหนียวมันแข็งจริงนะคะนี่นะคะอันนี้ของร้อนอันนี้ร้อนร้อนพี่ติ่งมาดามมาดามตวงก็มาดามตวงเจอมาดามติ่งตรงนี้เลยตรงนี้เลยพี่บอลเจอมาดามติ่งเข้าไปทองก้อนกลับมาเร็วๆแม่จะได้ไม่อดอยากอันนี้ไปกำหนดเห็นกุ้งเห็นหอมอะไรนะครับเห็นมะเห็นมะคอมมิตคอมมิตมิตเลยอ่ะมิตไปดูพี่เบิร์ดหน่อยป่ะก็เห็นนั่นอ่ะชิมหน่อยสิใครชิมกระท้อนของมาดามสุกหน่อยสิต้องมาต้องชิมอันนี้เอาลูกชิมลูกชิมอันนี้ขอมาดามสุกมาดามสุกถวายคุณแม่มาขอมาดามสุกฝากวิตามินซีมาให้แค่เป็นภูมิแพ้ขอบคุณอืมเห็นไหมโหมาดามสุกดูแลมันก็ทั้งลูกศิษย์อะไรลูกแล้วหนูต้องไม่แพ้มาดามติ่งนะมาติ่งนี่ป้องนะคะนี่ป้องมาคองนี่ไม่เข้าใจแล้วหนังทองเอกได้นะคะล้างนี่คนรุ่นใหม่เห็นไหมฮะกระท้อนกับแจ่วกุ้งแห้งอร่อยเนาะมันหอมเนาะเออแปลกจังเลยอ่ะแปลกจังเลยเป็นอะไรที่แบบไม่เคยกินเลยชีวิตนี้กินแต่ว่าเคยเป็นยำไอ้นี่ก็กินกับข้าวต้มทำไมไอ้นี่มันเป็นแจ่วแบบว่าแต่ใส่ข้าวคั่วนะคะถ้าใส่ข้าวคั่วมันจะอีกรสนึงเลยอ่ะแม่ถูกป่ะอ๋อเหรอเออใส่อย่าใส่ข้าวคั่วอันนี้เป็นแจ่วกุ้งแห้งมันไม่ใช่แจ่วอย่างอื่นเพื่อให้ลูกทั้งหลายนะฮะไม่อิจฉากันนะอันนี้สุดยอดเกินผักข้าวไม่ได้ผักข้าวช้ำๆในคนบอกว่าโหคือแม่ต้องแบบพัฒนาไปอีกแบบคือตอนนี้ลูกศิษย์มาเนี่ยทุกคนเป็นเชฟหมดถ้าอูอยู่อูก็ต้องทำนะลูกอูไม่อยู่อ่ะอูเอาเมี่ยงคะน้ามาทิ้งไว้ให้อย่ามาเช้านี่คุณแม่ทานนะเมี่ยงคะน้านะลูกแล้วเธอไม่อยู่เนี่ยฉันก็เลยได้มาดันติ่งนี่แหละแต่อันนี้เป็นที่คุณแม่ต้องกินอันนี้กินแล้วจะไม่เป็นเหน็บชาเพราะฉะนั้นพอทานนี่แล้วไม่มีของหวานใช่ไหมวันนี้เราไม่มีอะไรเลยนี่ไงฮะหวานเฮ้ยอันนี้หวานใหม่หวานคาวคุณแม่พี่ติงก็ทะเลทะเลือกไปเลยทำหวานไม่เป็นทำเป็นอย่างเดียวอ่ะคุณแม่หาคุณแม่เลยต้องเอากล้วยแห้งนะคะมีแคลเซียมเหมือนกันนะคะจ้ะไม่เป็นเหน็บชาเหมือนกันอ๋อเหรอใช่ค่ะแม่เอาจ้ะกินข้าวเหนียวจิ้มแจ่วกระท้อนจิ้มแจ่วแล้วกล้วยจิ้มแจ่วมะม่วงจิ้มแจ่วแล้วกระชายจิ้มแจ่วนะคะหวานนะคะก็เป็นหวานกล้วยกับไอ้นี้ใช่ไหมคะอ่ะสิต้องกินกับทุกคนสิหวานอ่ะชิมอ่ะเหมือนถั่วอะไร
ถั่วแปะถั่วแปะถั่วแปะใช่มันหอมเหมือนถั่วแปะเลยลูกไม่ใช่ถั่วแปะใครทำถั่วแปะเป็นนะอร่อยมาทำกันหน่อยสิเชิญเลยท้าพี่ติ่งพี่ติ่งไม่เป็นแค่นี้เพื่อนพี่ติ่งเขาบอกว่าคุณแม่เก่งมากแล้วที่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมพี่ติ่งออกทีวีได้อ่ะพี่ติ่งสรุปวันนี้สรุปเหมือนอย่างที่ทองก้อนเขาสรุปนะหมูปล่อยสรุปว่าไงอะไรลูกอันนี้คิดมานานค่ะ ดูทำง่ายๆนะคะของกล้วยๆแต่ไม่กล้วยนะคะต้องทำต้องมีเขาเรียกอะไรนะความตั้งใจความประณีต มีสติ ในการหั่นดูหน้าค่ะ กำหนดรู้นะคะแล้วถึงจะอร่อยโอเคอันนี้ก็คิดมาเดี๋ยวนี้เองค่ะว่ากินกับอะไรได้บ้างปัจจุบันนะคะปัจจุบันกรรมค่ะก็ต้องขอบพระคุณนะคะกินมาตั้งแต่เด็กจริงๆค่ะเป็นอาหารที่แบบติดกระเป๋าได้เลยค่ะในกรณีที่มีอยู่ต่างประเทศนะคะอยู่ต่างประเทศแล้วเรารู้สึกว่ามันอยากกินอะไรสักอย่างนึงที่มันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เราสามารถมีโอกาสที่จะพึ่งตัวเองได้ในกลุ่มโควิดอย่างเงี้ยครัวก็เหงาๆอยู่นะคะตอนนี้เริ่มปลดล็อกก็ออกไปกินข้าวข้างนอกแต่บ้านเราเนี่ยยิ่งอยู่ด้วยกันก็ยิ่งเหนื่อยนะคะวันนี้โอ้โหปัญหามีไว้ให้แก้เลยค่ะเราต้องมีกำลังด้วยค่ะเพราะนั้นเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยงอาหารคนในบ้านของเรานะคะด้วยมีแจวกุ้งแห้งของมาดามติ่งนะคะหรือว่าคุณนายติ่งของเราซึ่งก็ทำได้อย่างเดียวแล้วก็แบบพูดซะอย่างจะเป็นผู้บรรลุธรรมว่าต้องรู้ต้องกำหนดรู้นะคะชิมลิ้นกระทบรสจมูกกระทบกลิ่นแล้วเนี่ยเราต้องมีใจของเราที่แข็งแรงนะคะเฟิร์มอยู่ด้วยสติปัญญาฟิตอยู่ด้วยการตัดอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง